นับสนุนโดยเธอตั้งใจอยากจะสวยอยากผอมอยากขาวเหนื่อยไหมพี่มาลองนี่โดนัทมิราเคิลเพอร์เฟกต้าสลิมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยลดน้ำหนักควบคุมส่วนเกินและทำให้ผิวของคุณขาวเป็นออร่าทั่วเรือนร่างโดนัทมิราเคิลเพอร์เฟกต้าสลิมลดส่วนเกินเพิ่มความขาวโร1577ครับระหว่างพักเนี่ยแฟนรายการสายล่อฟ้าโทรมาแฟนชื่อแฟนรายการสายล่อฟ้าชื่อศรีสมรรัศมีเลือกเศษสสกาญจนบุรีบอกว่าเราเนี่ยพูดเร็วไปคุณนั่นแหละพูดเร็วคุณพูดแล้วแกบอกแกฟังไม่ทันอายุแกคงเยอะมั้งหรือฟังไม่ทันก็ต่อไปก็ตั้งกติกาว่าถ้าใครจะพูดก็ยกดินสอขึ้นเอาไหมดีไหมอย่างเงี้ยมันแย่งกันเหลือเกินอ่ะไม่ใช่คุณเทพไทยคือคุณพูดช้าหน่อยเอาผมพูดช้าโอเคสโลลี่สโลบัตชัวฮะโอเคครับเรามาพูดเรื่องตอแหลผมไม่พูดแล้ววันนี้อีกเรื่องนึงนะครับครับก็คือจำได้ไหมครับว่าคราวที่แล้วเนี่ยพอมีการจัดตั้งโรงเรียนเสื้อแดงในพื้นที่อำเภอชนะจังหวัดสงขลาเนี่ยก็มีประชาชนออกมาต่อต้านเยอะปรากฏว่าคนเหล่านี้ก็ยังไม่ล้มเลิกความคิดครับล่าสุดเนี่ยก็เอาอีกแล้วครับแต่คราวนี้มาในรูปแบบใหม่ครับเรียกว่ากำหนดการเสวนาประชาชนและรายการชูธงในภาคใต้แต่ผมขึ้นให้ดูนะครับวันศุกร์ที่25มกราคม2556ครับเวลา 13:00 น.ถึง 19:00 น.ณสนามโรงเรียนหน้าโรงเรียนชนะชนูปถัมภ์อำเภอชนะจังหวัดสงขลานะครับคือก็คราวนี้เอาชาวลิตยงใจยุทธครับจตุพรพรมพันธ์วีระการมุสิกพงศ์วันมูฮัมมัดวันมูฮัมมัดนอมัทานะครับแล้วก็คืออ้างว่านะครับถ้าเกิดดูในตอนช่วงเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับคือพยายามอ้างว่าชี้แนะแนวทางผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยคือไปอ้างถึงโน่นเลยนะครับครับแล้วใครพลเอกชาวลิตพลเอกชาวลิตครับแกงอยู่อ่ะนี่พลเอกชาวลิตอ่ะโซ่ข้อกลางที่ขึ้นสนิมในของแกเนี่ยไม่ขาดอ่ะแกเป็นโซ่ข้อกลางขึ้นสนิมอยู่แล้วดูภาพต่อไปครับอันนี้เราได้มาจากสายลับของเราที่แฝงตัวอยู่ในคณะกรรมการนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยครับอยู่ในคณะกรรมการคนหนึ่งคือถ้ากรรมการจัดงานนี่ครับนะครับดูภาพต่อไปนะครับนี่ครับคณะกรรมการจัดงานแนวร่วมประชาธิปไตยร่วมใจพัฒนาภาคใต้นะครับวันอาทิตย์วันศุกร์ที่25มกราคมนะครับเวลา 13:00 น.ถึง 19:00 น.ณโรงเรียนชนะชนูปถัมภ์ตำบลบ้านคูอำเภอชนะจังหวัดสงขลานะครับครับโดยอ้างว่าได้รับคำสั่งเลยครับจากพระท่านพลเอกชวลิตยงใจยุทธให้รวบรวมผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในภาคใต้อันมีจังหวัดสงขลาพัทลุงสตูลตรังปัตตานียะลานราธิวาสและนครศรีธรรมราชได้มาพบปะสนทนาความทุกข์สุขและการร่วมใจกันพัฒนาภาคใต้ต่อไปเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนครับแอบอ้างไปถึงโน่นเลยมีวิทยากรวีรการครับชวลิตไม่พูดรู้เรื่องคุณเอกชวลิตแกพูดเองแกยังไม่รู้เรื่องเลยจาตุพรเนี่ยลงทุนเลยครับไปจัดรายการชูธงสดเลยถ่ายทอดถ่ายทอดสดเลยจากอำเภอชนะจังหวัดสงขลาคือที่แปลกใจมีชื่อวันนอนายวันนอด้วยครับวิจิวิจิวด้วยนะครับแล้วก็ดูลายเซ็นผู้จัดงานครับใครอ่ะนายสวัยณพัทลุงครับดูลายเซ็นอันนี้ปิ้งเลดี้นี่ถัดไปหน้าต่อไปเลยครับไม่ต้องเคลื่อนลงครับข้างอยู่หน้า2ครับอันนี้เป็น MD ปิ้งเลดี้นี่ครับนายสวัยนาพัทลุงประธานคณะกรรมการดำเนินงานคุณได้ใครรู้จักพิงเลดี้ไหมพิงเลดี้นี่ภาษาอังกฤษพิงนี่แปลว่าสีชมพูใช่ป่ะนี่แล้วเราภาพพิงเลดี้ให้ดูอีกทีนึงครับภาพพิงเลดี้คือคุณสวัยนาพัทลุงเนี่ยครับเป็นเจ้าของอาบอบนวดชื่อพิงเลดี้ในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งคุณศรีโชคไม่เคยไปไม่เคยไปครับนะครับดูภาพนี้นะครับเอาภาพอ่ะแม็กไม่เอาภาพขึ้นที่ไปถ่ายมาสุดท้ายก็มังคัดอยู่กลัวติดภาพคุณกลัวติดภาพคุณด้วยไอ้แม็กถ่ายแต่รูปในห้องกลัวติดภาพเห็นแต่หลังคาห้องใช่แม็กนี่มันสุดยอดจริงแต่ว่าผมบอกคุณนะว่าที่มีนั่นก็คือมีนายวันนอวันนอนี่คุณว่าแปลเป็นภาษาไทยคืออะไรคุณนะวันนอนี่หนึ่งคำวันนอเดียวอะไรประเด็นคือเรียกนอเดียววันนอเนี่ยคือนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในทุนใหญ่ของการจัดการในวันที่25เนี่ยคือคุณสวัยนภัทรลุงเจ้าของพิงเลดี้ครับซึ่งเป็นอาบอบนวดซึ่งแน่นอนรู้อยู่แล้วอาบอบนวดมีอะไรบ้างครับไปจัดคือหากินกับน้ำกรามขนาดนั้นเลยหรอแล้วเอาน้ำกรามเนี่ยครับเงินที่ได้จากน้ำกรามเนี่ยมาใช้ในการจัดให้มีการประชุมแล้วเชิญโต๊ะอิหม่ามไปครับไปกินข้าวที่โต๊ะอิหม่ามแล้วเงินที่โต๊ะอิหม่ามในการซื้อกับข้าวกับปลาเนี่ยมาจากการกิจการค้ากามแบบนี้แกอาจจะอ้างว่าเป็นนวดแผนโบราณก็ได้ไม่แผนโบราณเนี่ยแผนจริงเลยครับแผนปัจจุบันเลยแผนปัจจุบันคุณศรีโชคคุณต้องไปตามคนนี้หน่อยคือชาวนนท์มันมีชาวนนท์ให้หยีอยู่โซ่ด้วย
คุณเปลี่ยนนามสกุลหรือเปล่าชื่อผมนี่ไม่เคยมีใครชื่อซ้ำผมเลยนะนี่ครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยนะครับเอามาให้เขาดูหน่อยที่คุณเป็นอะไรวะนี่ห่วงจังนี่ชวนนท์ให้หยียูโซ่คุณไปจัดการมาให้เปลี่ยนชื่อเลยนะผมไม่ยอมนะเนี่ยมีชวนนท์อยู่คุณดูดิมีเทพไทยไหมไม่มีเทพไทยไม่มีในทั้งประเทศมีเทพไทยคนเดียวอะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับประเทศนี้มีเทพไทยคนเดียวผมเลยเรียนอย่างนี้ครับว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้พี่น้องชาวจังหวัดสงขลานะครับครับที่มาเห็นด้วยกับการทำให้บ้านเมืองแตกแยกเนี่ย นะครับต้องต่อต้านอย่าไปอุดหนุนนะครับกิจกรรมค้ากามของพิงเลดี้ซึ่งเนี่ยผมเข้าใจว่ามีอาจจะมีนะครับมีคนแจ้งผมว่ามีเด็กต่ำกว่าอายุ18ด้วยนะครับเรากำลังตรวจสอบที่พิงเลดี้อ๋อก็ไปกูไปตรวจสอบให้ขยีไปตรวจสอบดีไหมจอบไปตรวจสอบไปขยีนะนะครับให้ขยีไปตรวจสอบแล้วก็เป้าหมายเนี่ยคือเอาคนมา 2,000 คนครับคุณเทพไทยชนคิดไหมครับว่า 2,000 คนเนี่ยเอามายังไงครับผมก็ไปทึ่งถึงบางอ้อนี่เองเพราะว่าสายลับของเราเนี่ยอุตส่าห์ไปร่วมประชุมกับเขาด้วยแล้วก็ได้คูปองนี้มาครับเชิญดูคูปองบนจอทีวีครับครับคูปองค่าน้ำมันรถยนต์ครับนี่เขาระบุเลยครับจากจังหวัดสงขลาอำเภอชนะอำเภอเทพาอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีครับอำเภอหาดใหญ่อำเภอเมืองอำเภอนาหม่อมมูลค่า700บาทต่อคันวันที่5มกราคมพ.ศ. 2556นะครับห้างหุ้นส่วนอะไรเนี่ยห้างหุ้นส่วนจำกัดป่าชิงป่าชิงการเกษตรอันนี้ตัวน้ำมันนะดิตัวน้ำมันรถครับโอ้คือพูดง่ายๆคือ1คันรถเนี่ยจะได้เงิน700บาทเพื่อไปขนคนมาใส่ค่าน้ำมันใส่ค่าน้ำมันแต่ว่าค่าคนก็ต่างหากอีกค่าคนเบี้ยเลี้ยงอีกต่างหากอันนี้คือเด็กของผมเนี่ยไปได้คูปองนี่มาแล้วเด็กของคุณไปขนด้วยเปล่า ไม่ใช่เด็กของคุณไปเครื่องมือเขาด้วยเนี่ยคุณไม่จ้างมันไปรับจ้างที่นี่เลยอ่ะ700เนี่ยดูสิครับเออพฤติกรรมแบบนี้ครับที่มันน่ารังเกียจแล้วถามว่าเงิน700นี่เอามาจากไหนครับก็มาจากกิจการค้ากามนี่แหละครับจากน้ำกามมาเป็นน้ำมันเหรอน้ำกามมาเป็นน้ำมันไอ้ยะแล้วเป็นอาหารในบรรดาโต๊ะอิหม่ามที่ไปร่วมรายการนี้นะครับเราจากน้ำพักน้ำแรงมาสู่น้ำลายสายโลฟ้าอยู่เนี่ยใช้น้ำลายพูดอยู่เนี่ยเห็นแล้วยังไงก็พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาก็เชิญนะครับเชื่อครับว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่หลงเชื่ออะไรอย่างนี้หรอกนะครับเพราะว่าชัดเจนอยู่แล้วว่าไอ้เรื่องทั้งเรื่องพัฒนาชาติไทยไอ้เรื่องการอบรมไม่ว่าจะเป็นไอ้ชูธงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นฉากบังหน้าฉากที่แท้จริงก็คือเอาเงินไปยัดเยียดให้กับประชาชนโดยจะผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อหวังที่จะล้มคุณสิริโชคในการเลือกตั้งครั้งหน้าอันนี้เขตคุณด้วยไม่ใช่เขตคุณสุรินสุรินปาราเล่ปาราเล่ครับนายพลคนด้วยจะได้ไม่คือเขาขนคนมาจากทุกที่ไงเขาไปตั้งฐานเขาล้มคุณด้วยไงก็อย่ามาล้มผมก็แล้วกันนะคือล้มผมแต่วันในนั้นนี่ที่ผมติดใจคุณชวนนท์มีชื่อคุณดูด้วยคือชวนนท์เนี่ยหายากนะยากนะเหมือนผมเลยคุณชวนนท์ผมเนี่ยนะเมื่อก่อนนะเทพไทยมีชื่อเดียวแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่เทพไทยดังมีชื่อเยอะมากเลยมีคนเด็กรุ่นใหม่เกิดชื่อเทพไทยหมดเลยนะผมไปดูทำเนาทะเบียนราษฎร์แล้วเทพไทยหมดเลยเอ๊ะแปลกว่ะแต่ว่าชวนนท์ก็เริ่มเนี่ยพอคุณดังไงเขาจะเริ่มใช้ชื่อสีโชคน้อยมากครับผมไปดูแล้วสีโชคไม่มีใครตั้งเลยยุคใหม่เนี่ยผมเต็มเลยแต่ว่าผมยอมรับนะครับว่าผมไปดูใน AKC เนี่ยรู้จัก AKC ไหมAKC ผมรู้จัก KC แล้ว American Kennel Club เนี่ยนะครับที่มาทำประเทศไทยประกวดสุนัขเนี่ยรู้สึกว่ามีชื่อนี้ยังเหมือนกันพอกับจูดี้เลยไปใหญ่แล้วเปลี่ยนเรื่องแล้วเรื่องต่อแหลเนี่ยครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของคุณณัฐวุฒินะครับกับคุณยิ่งลักษณ์คือณัฐวุฒิพยายามเสนอพรกนิรโทษกรรมแต่เผอิญเนี่ยมันไม่ไปรวมคุณทักษิณด้วยไงมันเฉพาะประชาชนไม่รวมแกนนำเข้าไปด้วยผลปรากฏว่าพอไปถามคุณยิ่งลักษณ์เกิดอะไรขึ้นครับฟังคลิปนี้ครับเชิญครับนายกคะได้รับร่างพรกนิรโทษกรรมจากคุณณัฐวุฒิหรือยังยังค่ะยังค่ะยังไม่เห็นรายละเอียดเลยค่ะในส่วนในบรรยากาศประเทศขนาดนี้ยังไม่เมื่อยแล้วเหรอเมื่อยแล้วเนาะย้อนกลับไปคุยยานิดนึงมีการสืบของประเทศที่สามบ้างคุณหญิงคุณยังคุณจะรับคุณหญิงคุณจะรับจะให้กำลังใจกันนายกทุกท่านต่อเขาแจ้งมาให้กำลังใจค่ะนายกคะคือแกตีลูกซึมอย่างเดียวแล้วก็บ้านผมเรียกมอซาอัวมั่วบ้านไหนบ้านผมไงเขาเรียกแบบนี้อาการนี้เขาเรียกมอซาอัวมั่วนี่พูดช้าๆหน่อยพูดช้าๆหน่อยมอซาอัวมั่วบ้านผมครับแบบนี้คือแกไม่ทราบค่ะไม่ทราบอย่างเดียวเดินบี้นักกล่าวไปเลยทีนี้เรามาดูภาพที่เราจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับ จากกระบวนการเสรีไทยเป็นภาพในสมัยก่อนเนี่ยคุณยิ่งรักเนี่ยอดีตก็ไปร่วมชุมนุมยุยงปลุกปั่นพี่น้องเสื้อแดงให้ออกมาร่วมชุมนุมพอจะมีนิติโทษกรรมพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยคุณยิ่งรักก็บอกว่าปัจจุบันเป็นนายกบอกไม่รู้เรื่องพรก.นิรโทษให้พี่น้องเสื้อแดงไม่รู้เรื่องเลยยังไม่เคยคุยเลยพรก.อะไรหรือนี่ครับเพราะฉะนั้นผมว่านิทรรศการต้มพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยมันต้องเลิกได้แล้วนะผมว่าต้มอยู่ตลอดเวลาคือผมก็แปลกใจว่าไอ้เอเบกโพมาทำ
ภาวะผู้นำของนายกนี่คือผมดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยคือแกไม่รู้สักอย่างนึงกิตตี้ลูกซึมตลอดแล้วแกไม่รู้สักอย่างแล้วแกจะมีภาวะผู้นำได้ไงเนี่ยผมไม่เข้าใจกันนะเรามาดูการ์ตูนหวยตูนครับก็ได้ทำการ์ตูนเกี่ยวกับท่านนายกยิ่งลักษณ์ไว้นะครับซึ่งก็ดูแล้วตลกเหมือนกันครับเชิญดูการ์ตูนนี้ครับ ท่านคิดอย่างไรกรณีนปช.จะเสนอให้ออกพ.ร.ก.นิรโทษกรรมไม่รู้ครับและข้อพิพาทเรื่องเขตแดนไม่รู้ครับเรื่องทุจริตจำนำข้าวไม่รู้ครับทักษิณออก MBT ไม่รู้ครับถ้านายกไม่รู้อะไรเลยอย่างนี้เราจะมีนายกไว้ทำไมไม่รู้ครับไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะท่านี้เหมือนแกจริงๆท่าคือแกเป็นบุคลิกเฉพาะตัวไปแล้วเวลาแกหัวเราะนี่แกต้องเออแล้วแกต้องแหงคอขึ้นแล้วแหงแหงคอนี่แล้วก็ตาขาวก็เสลือกขึ้นมาเนี่ยตาขาวแล้วตาดำก็จะซ่อนตาดำไว้อยู่ใต้เปลือกตาทีนี้แหละไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะคือไงว่าไงมันผมนี่ถ้าฟังเป็นภาษาบ้านผมก็เรียกไม่รู้ค่ะไม่มีรู้ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะเนี่ยผมไปขายไปแล้วอะไรเนี่ยภาษาบ้านผมทีนี้เราไปดูจดหมายนะครับของคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงที่เจอกันในคุกก็พูดออกมาอย่างนี้ครับนะครับประเด็นก็คือว่าหน้าแรกเลยตอนท้ายสุดนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะคนเสื้อแดงตอนนี้ก็สำนึกนะครับคนที่อยู่ในคุกก็สำนึกแล้วว่าเขากับเราต่างก็เป็นเหยื่อทางการเมืองเหมือนกันนะครับดูข้างท้ายสุดนะครับครับเขากับเราต่างก็เป็นเหยื่อการเมืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดว่าคนที่ติดคุกเนี่ยก็เริ่มที่จะมีความรู้สึกแล้วนะครับอันนี้เป็นเปิดจดหมายเมื่อแดงและเหลืองเจอกันในคุกอันผมเรียนนะครับว่าพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยก็เริ่มที่จะสำนึกถึงแล้วนะครับก็อยากพี่น้องเสื้อแดงที่อยู่ข้างนอกเนี่ยได้รู้ข้อเท็จจริงว่าท่านก็โดนรัฐบาลนี้หลอกมาโดยตลอด คือพูดง่ายๆว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาที่มีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องความไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ได้มีปัญหาเรื่องความเป็นสองมาตรฐานไม่ได้มีอำมาตย์ไพร่ไม่ได้มีเรื่องความเหลื่อมล้ำใดๆทั้งสิ้นมันมีปัญหาเดียวคือทักษิณนั้นถูกตัดสินว่าทุจริตคอร์รัปชันโกงกินเงินภาษีของประชาชนนะครับมีการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพวกตัวเองแล้วเมื่อโดนจับได้ติดคุกนั่นคือปัญหาบ้านเมืองนี้เพราะทักษิณไม่ยอมติดคุกก็เป็นที่มาว่าทำไมพี่น้องประชาชนจะเป็นเสื้อสีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมาบาดเจ็บล้มตายเพราะฝ่ายหนึ่งนั้นปกป้องทักษิณอีกฝ่ายหนึ่งต่อต้านทักษิณความจริงมีเท่านี้ครับประเทศไทยที่ไม่เคยมีปัญหาเลยมันเป็นอย่างนี้มา100ปี200ปีก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยมีปัญหาเล็กๆน้อยๆก็เคลียร์กันได้ไปในประเทศก็พัฒนาร่วมเดินหน้าไปด้วยกันแต่ที่มันรุนแรงมันบาดเจ็บล้มตายเพราะทักษิณโดนกระทำเพราะกรรมของประเทศไทยที่ทักษิณเกิดมาในแผ่นดินนี้ถ้าทักษิณไม่เกิดมาในแผ่นดินนี้ก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆแล้วทักษิณควรจะไปเกิดที่กัมพูชาเขมรกับบุญเซนไปเป็นไอ้เกลือไอ้เท่ากับบุญเซนไม่ควรจะมาเกิดในประเทศไทยเกิดกัมพูชาบุญเซนมันเอาขี้เท่ายัดปากตายเด็กแล้วก็มันรักกันรักหนากอดกันเหมือนตัวเงินตัวทองอยู่นะแล้วก็อันนี้ก็คือเรื่องตอแหลที่เราพูดถึงนะครับตอแหลมาโดยตลอดอีกเรื่องตอแหลหนึ่งก็คือเรื่องของที่ดาแดงหรือนกแสกเนี่ยวันก่อนก็มายอมรับสารภาพแล้วว่าจากเดือนที่บอกว่าไม่พกอาวุธเนี่ยก็มาพกปืนสั้นแล้วก็ยอมรับว่าทหารนี่โดน M67 นะครับแล้วหลังจากนั้นนี่ก็ปรากฏรูปมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆออกมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับถ้าคุณได้แพรจำได้เนี่ยเราเคยโชว์ภาพนี้เป็นภาพของนักข่าวเกาหลีนะครับครับดูภาพนี้ครับนี่จะเห็นว่ามีพกปืนที่ในวงกลมนะครับมี M16 มีอาก้าอยู่ครับนะนี่คือเหตุการณ์วันที่10เมษายนนะครับอันนี้ปืนสั้นในนามในสายตาของนกแสกครับนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยตอนที่คุณวสันต์ตายเนี่ยแล้วมีคนไปถ่ายรูปเนี่ยก็ปรากฏปืนกระบอกปืนนะครับเห็นชัดเจนยื่นลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีภาพใหม่ออกมาในอินเทอร์เน็ตอีกแล้วครับครับเป็นภาพของชายชุดดำกำลังประทับบากระทับบากำลังเล็งยิงนะครับแล้วก็มีคนชี้เป้านะครับครับจะเห็นนะครับถ้ามองชัดๆนะครับชายชุดดำอยู่ทางขวามือคนหนึ่งนะครับอยู่ทางซ้ายมือคนหนึ่งแล้วกำลังถือปืนแล้วก็คนชุดแดงเนี่ยเห็นไหมครับครับชี้เป้าอยู่ชี้เป้าอยู่อยู่ในร่วมนิยูก็ปัดรมโรงกันอยู่ในนั้นนะมั่วกันอยู่ในนั้นแล้วนี่ไอ้หมอเวงนี่ที่จะนกแสกเนี่ยจตุพรณัฐวุฒิก่อแก้วนี่ตาบอดสีหรือไงฮะตาบอดสีไหมเนี่ยมันบอกยังไม่มีชายชุดดำจนถึงวันนี้ยืนกระต่ายขาเดียวบอกยังไม่มีชายชุดดำคือภาพนี้ก็ทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับแสดงเห็นชัดเจนว่าการชุมนุมในครั้งนั้นเนี่ยเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบโดยกฎหมายมีการใช้กองกำลังติดอาวุธถืออาวุธสงครามก็ยิงใส่ประชาชนยิงใส่เจ้าหน้าที่ทหารครับภาพเหล่านี้ทยอยออกมาเรื่อยๆครับความจริงก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆก็มันมีคำพิพากษาล่าสุดออกมาแล้วคุณโชคนี่แหละว่ามีกองกำลังติดอาวุธนะมีการใช้อาวุธปืนจากกลุ่มนปช.จริงมีการยิงมาจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นายอะไรบุญสุขตายอ่ะบุญมีบุญมีก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนอ่ะคืออันเนี้ยคุณได้สังเกตไหมฮะ
เมื่อก่อนเนี่ยต้องไม่ว่าจะเป็นนายอะไรนะชาติชายใช่ไหมนายชาติชายชาเหลาชาเหลาพันคำกองเด็กชายอีซาพอตัดสินอาจจะไม่ได้พูดชัดนะแต่ว่าทำนองว่าน่าอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยพวกนี้ตีปี๊บตีปี๊บขยายผลเลยเอาเลยทาริสเดินหน้าเต็มที่เอาอภิสิทธิ์สุเทพแต่พอคดีของคุณบุญมีเนี่ยพอบอกว่าอาจจะเป็นกระสุนที่โดนจากฝั่งผู้ชุมนุมครับคือมีก่อผู้ก่อการร้ายแฝงตัวอยู่แล้วยิงประชาชนฮะไอ้พวกนี้เงียบเลยเงียบมันไม่พูดถึงเลยเรียกสังเกตไหมและหนังสือพิมพ์ยังไม่ได้ชนข่าวสดนะไม่เล่นตกกาไปเลยตกกาไปเลยไม่ได้ชนไม่รู้เรื่องเลยทำมึนเลยคือนี่มันเป็นผมอยากให้พี่น้องเสื้อแดงและเสื้อทุกสีในประเทศไทยเห็นว่าความจริงในประเทศไทยวันนี้มันถูกบิดเบือนโดยตลอดครับอะไรที่เป็นประโยชน์กับเขาเขาเล่นอะไรไม่เป็นประโยชน์กับเขาเขาไม่เล่นครับนะครับแล้วก็ไปหลอกพี่น้องเสื้อแดงให้ออกมาตายแทนบาดเจ็บแทนติดคุกแทนนี่คือสิ่งที่พวกเราพยายามจะสื่อสารถึงประชาชนทุกวันครับนี่คือสาเหตุแล้วก็ล่าสุดครับถ้าคุณได้ประชาชนจำพระรูปนี้ได้ครับชื่อว่าพระมหาโชทัศนิโยซึ่งเป็นพระเสื้อแดงแล้วก็ยอมรับว่าร่วมในการปราศัยกับเสื้อแดงมาหลายครั้งนะครับดูภาพนะครับเพื่อยืนยันว่านี่เป็นพระของพี่น้องเสื้อแดงครับเห็นว่าบ้านผมก็เรียกมาโซนะครับคือโซจริงแต่นี่ไม่เรียกมาโชก็แสดงให้เห็นว่านี่คือพระของพี่น้องเสื้อแดงที่นับถือแล้วก็มีการปราศัยทางการเมืองเป็นประจำล่าสุดครับพระมหาโชเนี่ยก็ออกมาด่ารัฐบาลครับซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากดูคลิปนี้ครับครับปรับครม.ครั้งที่3รัฐมนตรีที่มานี่เป็นรัฐมนตรีที่ไม่มีจิตสำนึกอาตมาพูดอย่างนั้นเพราะรัฐมนตรีที่มาเป็นรัฐมนตรีนี่เขาไม่ได้มาช่วยตอกเสาเข็มนะตอกเสาเข็มก่ออิฐถือปูนชาปูนมาแล้วก็นะไม่ได้มาช่วยต่อเติมอะไรต่างๆคนเสื้อแดงนี่เขามาตอกปูนนะเขามาตอกเสาเข็มเขามาก่ออิฐถือปูนนะท้ายที่สุดเหลือกระเบื้อง 2-3 แผ่นจะเสร็จไอ้พวกเปรตนี้มันก็เข้ามาขอฝากกระเบื้องมุงหลังคาอย่างวราเทพรัตนากรนี่ก็ไม่ได้ทำหาอะไรหรอกสันสนีนาคพงศ์นี่ก็ไม่ได้ทำหาอะไรหรอกรัฐมนตรีมหาดไทยได้ทำหาอะไรไหมไม่ได้ทำหาอะไรเลยประชาพรมนอกได้ทำหาอะไรไหมไม่ได้ทำหาอะไรเลยพวกไม่ได้ทำหาอะไรเลยนี่แหละเป็นรัฐมนตรีอันนี้พระด่าหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ด่าเป็นพวกรัฐมนตรีชุบมือเปิบอย่างประชาพรมนอกนี่มันได้ทำหาอะไรไหมไม่ได้ทำหาอะไรเลยสันสนีนาคพงศ์ทำหาอะไรไหมไม่ได้ทำหาอะไรเลยวราเทพรัตนากรทำหาอะไรไหมไม่ได้ทำหาอะไรเลยสุรนันท์เวชชาชีวะได้ทำหาอะไรไหมไม่ได้ทำหาอะไรเลยมันได้ดีกันหมดอ้าวปรบมือแช่งมันสักทีฮะพระนอกคอกเหรอพระนอกคอกเหรอก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าพระนอกคอกอีกเห็นขึ้นเวทีเสื้อแดงตลอดจู่ๆแล้วมาด่ารัฐมนตรีได้ยังไงก็มึงเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ทำหาอะไรเลยมึงไม่ได้ทำหาอะไรเลยเขาเรียกว่ารัฐมนตรีหาคนเสื้อแดงนี่อย่างสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนี่ได้ทำหาอะไรบ้างไหมได้ทำไหมไปเซ็นไหมศาลระหว่างประเทศมันกล้าไหมแล้วเป็นรัฐมนตรีอะไรโยมรัฐมนตรีหาคืออันนี้ผมว่าแกพูดถึงเรื่องฝนเทียมนะก็แกว่าทำหาอะไรคือหาฝนเนี่ยหาหลายหาแล้วเกินในฝนเทียมหรือเปล่าเนี่ยผมนับหาไม่พอไม่รู้เท่าไหร่สามยี่สิบถึงสิบหาได้เมื่อกี้คือพระนี่ก็เรียกว่าสำรวมไหมอย่างนี้มันไม่คือต้องยอมรับคุณเทพไทยว่าเขาเป็นพระเสื้อแดงเนี่ยนะครับแล้วเขาก็มีจิตใจมุ่งมั่นในการที่จะเรียกร้องเพื่อพี่น้องเสื้อแดงแต่วันนี้แม้กระทั่งพระก็ต้องยอมรับเองนะครับว่ารัฐบาลนี้หลอกลวงพี่น้องประชาชนรัฐบาลของคนเสื้อแดงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยครับแล้วทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนแล้วบอกว่ารัฐมนตรีพวกนี้ไม่ได้ทำหาอะไรเลย
คือแกก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีทำฝนเทียมนะครับหมาโชคือถ้าทำรัฐมนตรีทำหมาฝนเทียมก็อาจจะได้ทำหาคือให้ฝนลงมาหลายหาหน่อยคือมันก็มี2กรณีที่ผมคิดนะหนึ่งเนี่ยคือสิ่งที่พระไม่รู้จะเรียกรูปนี้เปล่านะพระมหาน่ะพระมหาเนี่ยพระนี่พูดอ่ะก็มีข้อเท็จจริงที่เราเห็นด้วยหลายอย่างคือคนอย่างวราเทพอย่างสุรนันท์อย่างสันสนีคนพวกนี้เนี่ยไม่เคยไปร่วมการชุมนุมของคนเสื้อแดงนะครับไม่เคยไปต้องเหนื่อยยากไม่เคยต้องตากแดดตากฝนแต่ว่าปล่อยให้จตุพรณัฐวุฒิเนี่ยเวลาติดคุกพวกมึงติดเวลาสู้พวกมึงสู้เวลายิงกันพวกมึงยิงกูนอนสั่งการอยู่ที่บ้านแต่เวลารัฐบาลพลิกมาเมื่อไหร่พวกกูรัฐมนตรีพวกมึงได้แค่รัฐวุฒิคนเดียวก็ได้บุญหัวแล้วนี่คือความอัดอั้นตั้นใจของคนที่เป็นคนเสื้อแดงซึ่งผมเข้าใจนะในแง่ของการต่อสู้นะแต่ไม่ได้บอกว่าถูกผิดนะคือผิดอยู่แล้วแต่เราเข้าใจตรงนี้แต่อันที่สองคือว่าอย่างไรก็ดีคนเป็นพระก็พูดแบบนี้ไม่ได้คือผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้ก็พระเสื้อแดงยุวเยาวชนของชาตินั่งดูอยู่เนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ยมีตากล้องถามว่าแล้วอย่างนี้เราจะตักบาตรได้ทุกคนไหมทักลูกไหมพระเนี่ยก็ได้ฮะผมไม่กล้าไปตักบาตรตอนเช้าถ้าเกิดเจอพระองค์นี้ก็คุณชนนท์แต่ว่าเรากำลังพยายามเปรียบเทียบให้เห็นว่าขณะนี้เนี่ยพี่น้องเสื้อแดงหลายคนนี่เริ่มตาสว่างแล้วถูกต้องแม้กระทั่งพระนี่ซึ่งเป็นหัวโจกในการโจมตีนะครับในการเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องเสื้อแดงเนี่ยวันนี้ก็ต้องอึดอัดแล้วขึ้นเวทีปราศัยเนี่ยครับแล้วก็เรียกร้องให้เห็นว่ารัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้ทำหาอะไรให้กับคนเสื้อแดงเลยทั้งนั้นที่คนเสื้อแดงเหล่านี้เนี่ยบาดเจ็บแล้วก็ตายเนี่ยเพื่อให้คนเหล่านี้มาเป็นรัฐบาลครับคือเราถึงได้เรียนไงว่าเราถึงได้พูดว่าไอ้เรื่องข้อเรียกร้องประชาธิปไตยเรื่องความเหลื่อมล้ำอมาตย์มันไม่มีจริงครับเพราะถ้ามันมีจริงเวลาเขาเป็นรัฐบาลเขาต้องแก้ไขได้ครับเพราะมันไม่มีเขาก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเขาก็จะเดินหน้าไปอย่างนี้แหละโกงชาติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมฮะคือเพื่อความเป็นธรรมของวราเทพของรัฐมนตรีหาเนี่ยนะวราเทพสันสนีอะไรในประชาพมนอกอะไรชัวนันเนี่ยนะชัวพงเนี่ยเพื่อความเป็นธรรมครับว่ารัฐมนตรีเหล่านี้ไม่ได้ทำหาอะไรผมเรียกร้องไปยังเฉลิมก็ไม่ได้ทำหาอะไรได้เป็นนะเดียเพ่งก็ไม่ได้ทำหาอะไรได้เป็นนะพงเทพก็ไม่ได้ทำหาอะไรได้เป็นเยอะไปหมดนะเนี่ยเหลือแต่จตุพรผมแหมเป็นทันทีไม่ได้เลยตุ๊ดตู่แม่ผมเรียกร้องให้คุณแล้วตุ๊ดตู่จัดการชูตรงเชียร์ผมหน่อยคืนนี้ผมเชียร์เลยแม่มันเป็นไหมคือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าพี่น้องเสื้อแดงอาจจะไม่เชื่อรายการเรานะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยพระที่ท่านนับถือเนี่ยพระที่ท่านยกย่องให้เป็นนักสู้เพื่อคนเสื้อแดงเนี่ยวันนี้ออกมาเตือนรัฐบาลแล้วว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้ทำหาอะไรเลยฉะนั้นพี่น้องเสื้อแดงครับไม่เชื่อเราก็โปรดฟังพระของท่านครับวันนี้ท่านมาโปรดสัตว์แล้วนะครับอันนี้ที่แกไม่กล้าด่าคุณยิ่งรักเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนั้นคุณยิ่งรักได้ทำหาบ้างเพราะว่าไปอยู่ในเสื้อแดงด้วยพอแกไปนั่งกับปอเจ๊แดงไงในมุกเสื้อแดงมีรูปนี่ขึ้นมาผมนึกว่าไปทำหาที่โปรติซันไม่ได้ทำหาโปรติซันปิดรายการปิดรายการเอ้คุณแม่ผมไม่รู้เดี๋ยวติดคุกอีกผมไม่เกียจจะติดคุกแล้วลูกยังเล็กอยู่เฉลยครับเฉลยเวลาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับเพลงกทมฉันรักเธอศิลปินอาร์เดอะสตาร์อาร์กับบี้เดอะสตาร์ผู้นี้สองคนนะครับโอ้โหมีตั้งเยอะแยะเลยวันนี้มาหมดแล้วทำไมเวลาเราไม่เรียกเอาไปนี่ไอ้พอวันจันทร์แล้วมันเพลินอย่างนี้ทุกทีเลยอาริสควงพร้อมพงพร้อมพิตตี้ผู้นี้ห้ามาออกนะอย่าพูดมากโอเคครับอาริสพร้อมพงโชว์พิตตี้เลยอ่ะครับผู้นี้กับพวกกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะต่อจอกวอไม่อยู่ที่กอชอกมอตึกสูงจึงต้องแงนคอแต่ฝันจึงไกลกว่าขอบฟ้ามาไกลจะต่อจอกวอมาสู่ที่กอชอกมอก็ฝันไม่เคยรังรอนั่งขอคงไม่ได้การอย่ามองว่าฉันบ้าบอเด็กต่อจอวออย่างฉันแค่คนมีฝันนักสู้จะต่อจอวอจะมาฝากตัวจะมาฝากใจฝากเอาไว้ที่กทม.โอกาสรอฉันอยู่ให้คนอย่างฉันสู้ที่อยู่ทำฝันให้กลายเป็นจริง